สวัสดีครับพบกับช่อง s t o r y r i d e r นะครับอยู่กับช่วงง่ายๆกับการเกษตรนะครับวันนี้เรามาอยู่กับมะปรางนะครับมายงชิดนั่นเองนะครับอันนี้ก็ปลูกมาได้1ปีแล้วนะครับดูนะครับลักษณะนี่นะครับยอดของเขาก็จะนี่นะครับไม่มีอาการไม่แตกยอดนะครับใบก็นะครับไม่แข็งแรงนะครับอันนี้เห็นได้ชัดเลยว่านะครับดีเป็นกดแน่นอนเพราะว่าไม่มีการแตกยอดไม่มีการดูดอาหารเลยนะครับราก ไม่มีการถ้าดินปมนกรดเนี่ยรากก็จะหากินไม่ได้นะครับดินไม่ปลดปล่อยธานอาหารมาให้รากนะครับเนี่ยลักษณะของเขาก็จะอย่างนี้แหละครับอ,อันนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับมาไม่ขาดน้ําแน่นอนนะครับปุ๋ยทางใบฉีดนะครับปุ๋ยชีวภาพฉีดอตอนนี้ก็ดูนะครับระยะ1ปีเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับแปลงที่ดินค่อนข้างที่จะโอเคนิดนึงนะครับ นะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นที่อยู่แปลงข้างๆนะครับปลูกวันเดียวกันนะครับแล้วก็ฉีดปุ๋ยฉีดอะไรพร้อมๆกันนะครับประมาณว่าดูแลพร้อมกันเลยนะครับแต่ว่าอันนี้นะครับดูลักษณะแตกยอดอ่อนตลอดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นใบเก่าใบที่แล้วนะครับนี่นะครับนะครับตรงนี้นะครับ hp พี P เอยู่ครับของดินอยู่ที่ประมาณห้านะครับอยู่ที่หนะครับ เมื่อกี้ไม่ได้บอกนะครับ P H อยู่ที่ประมาณ3.5นะครับต้นเมื่อกีอ้ลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะมีวิธีแก้ยังไงก็ติดตามชมนะครับ